ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจฉาภรณ์เทิดญาณวชิโรนรกขุมที่2นรกสุนัขร้ายมัทลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูฝูงสุนัขมีฝูงสุนัขแดงฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขเหลืองตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงสัตว์ดุร้ายรุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้มาตลีเทพสารถีได้กราบทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีที่เหนียวคอยห้ามผู้อื่นบริจาคทานทำบาปกรรมหยาบช้ามากชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสมณพราหมณ์ผู้มีศีลจึงถูกฝูงการุมจิกกินสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างวิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อกัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้นครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้สุนัขนั้นเอาขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้ฉีกเนื้อกินสัตว์นรกซึ่งร้องลั่นตะเกียบตะกายหนีเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งมีจะงอยปากเป็นเหล็กตัวใหญ่เท่าเกวียนบรรทุกสินค้าแร้งเหล่านั้นจิกกระดูกด้วยจะงอยปากอันคมเหมือนปลายทวนเจาะกินเยื่อในกระดูกฝูงกามีจะงอยปากเป็นเหล็กน่ากลัวยิ่งก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกันนรกขุมที่3นรกแผ่นดินเหล็กร้อนแรงจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูสัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแรงถูกเปลวไฟแผดเผาและนายนิรยาบาลตีด้วยท่อนเหล็กเท่าลำตาลล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่จากนั้นนายนิรยาบาลก็ทุบด้วยท่อนเหล็กจนร่างกายแหลกละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เบียดเบียนทำร้ายชายหญิงผู้มีธรรมจึงต้องประสบทุกข์ทรมานเช่นนี้นรกขุมที่4นรกหลุมถังเพลิงมาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูนายนิรยาบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมฐานเพลิงเพียงเอวนายนิรยาบาลก็เอาตะแกรงเหล็กตักฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นถูกฐานเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ดิ้นรนครวญครางอย่างทุกข์ทรมานพระเจ้านิมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมพวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลทรมานเช่นนั้นดูไปก็เหมือนคนต้อนโคที่ไม่เข้าคอกมาตลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกงทรัพย์สินของชาติของประชาชนทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วยเพราะกรรมหยาบช้านั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงนี้นรกขุมที่5นรกกระทะทองแดงมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัวจับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดงที่กำลังเดือดพร่านพระเจ้านิมิราช
ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงตกในโลหกุมพีนี้มาตลีเทพสารถีปราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนด่าทอกระทบสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลจึงตกในโลหกุมพีนรกนี้นรกขุมที่6นรกโซ่ทองแดงมาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้คว่ำหน้าลงแล้วตัดคอและอวัยวะต่างๆโยนทิ้งลงไปในน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้มาตลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรมที่สัตว์นรกทั้งหลายทำไว้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ก่อกรรมทำเข็นด้วยการวางแล้ววางบ่วงดักจับนกมาฆ่าเพราะบาปกรรมหยาบช้าที่สัตว์นรกเหล่านั้นกระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้นรกขุมที่7นรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบมาตรีเทพบุตรขับรถต่อไปผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงามพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่ใสเย็นน่าดื่มกินไหลเอื้อยเรื่อยรินอยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้สัตว์นรกถูกความร้อนเพราะไฟนรกแผดเผาไม่อาจทนความหิวกระหายได้จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรงมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงลงแม่น้ำด้วยความหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงฝั่งแม่น้ำทันใดนั้นฝั่งแม่น้ำที่ดูมีน้ำใสเย็นก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไม่ได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ที่มีเปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็แผดเผาลำไส้ไหลออกทางตะวันสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกข์ทรมานได้ก็ประคองแขนยืนร้องไห้ครำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งราบเรียบมีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลาสัตว์นรกเหล่านั้นเราร้อนเพราะไฟนรกครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นน้ำก็กลายเป็นแกลบไปสัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทรมานด้วยกระหายเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริตค้าขายข้าวเปลือกผสมข้าวรีบและแกลบให้ลูกค้าบางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นผสมกันเวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่าจะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้วกลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ดีตามที่ตกลงกันไว้ครั้นตกนรกด้วยผลแห่งกรรมจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไป